ุฒิสภาจัดงานสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนนำความรู้พัฒนาฝ่ายนิติบัญญัติวันที่2พฤษภาคม2567 14:56 น.วุฒิสภาจัดงานสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยจีนนำความรู้มาพัฒนาการดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ2ประเทศวันที่2พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจัดงานสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยจีนเจตนารมณ์และคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตะวันออกเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาที่อาคารรัฐสภาโดยมีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภานายฮันจื้อเฉียงเอชอีเมอร์ฮันจิกิอังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยประธานคณะกรรมาธิการกมท.คณะต่างๆของวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมโดยนายพรเพชรกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อความสัมพันธ์ไทยจีนในกรอบนิติบัญญัติตอนหนึ่งว่าราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานครอบคลุมทุกระดับและทุกมิตินับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อวันที่1กรกฎาคม2518ไทยและจีนมีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นในระดับดียิ่งมาโดยตลอดปัจจุบันทั้งสองประเทศเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและมุ่งสู่วาระการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2568สำหรับความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติวุฒิสภาไทยและจีนมีความใกล้ชิดและความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนายพรเพชรกล่าวต่อว่าอีกทั้งมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศโดยผ่านกลไกการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาการประชุมในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างประธานขององค์กรนิติบัญญัติและคณะกมท.ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีตลอดจนได้นำความรู้จากการเยือนและหารือทวิภาคีร่วมกันกลับมาพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายนิติบัญญัติและต่อประเทศโอกาสนี้ประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยและนายหว่างหยินนักวิจัยคัมภีร์ห่วงตี้เน่ยจิงในการอนุญาตให้ตีพิมพ์หนังสือภูมิปัญญาห่วงตี้เน่ยจิงฉบับภาษาไทยและจำหน่ายในประเทศไทยอีกด้วยบุ๊กปริญญาจับมือนายทุนจีนสร้างหนังมูลูหน้าครูคว้าขวัญอุษามณีรับบทนางเอกบันเทิงวันที่2พฤษภาคม2567 17:10 น.บุ๊กปริญญาจับมือนายทุนจีนลงขันสร้างโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์มูลูหน้าครูคว้าขวัญอุษามณีรับบทนางเอกเล็งขายต่างประเทศหวังให้ต่างชาติรู้จักหนังหน้าครูถือเลิกดีวันที่2พฤษภาคม2567จัดพิธีสักการะแก้บนหนังหน้าครู108หน้าณเรือนหนังหน้าครูลาดปลาเขาสำหรับบุ๊กปริญญาจันทร์ผู้บริหารบริษัทจันทารา168จำกัดหลังเคยขอบารมีครูทั้ง108หน้าไว้ว่าหากได้งานโปรเจกต์สร้างภาพยนตร์จะนำวงดนตรีไทยและนางรำมาถวายพร้อมด้วยของไหว้คาวหวานล่าสุดสำเร็จตามคำขอแล้วบุ๊กปริญญาเตรียมเปิดกล้องภาพยนตร์เพื่อรำลึกถึงหนังหน้าครูในเรื่องมูลูหน้าครู
จึงได้ทำการแก้บนด้วยการนำวงดนตรีไทยของอาจารย์เบิ่งทวีศักดิ์กรมศิลป์มาบรรเลงถวายพร้อมด้วยนางรำนางเอกสาวขวัญอุษามณีที่มารำเพลงเชิญพระขวัญด้วยลีลาอ่อนช้อยสวยงามกว่าที่โปรเจกต์มูลูหน้าครูหนังร่วมทุนไทยจีนจะสำเร็จได้ข่าวว่าไม่ง่ายเลยเราขอครูไว้2ปีที่แล้วความตั้งใจคืออยากให้คนรู้จักครูเพราะหลังจากที่เราได้มารู้จักแล้วก็รู้สึกว่าปลาบปลื้มและศรัทธาเลยเกิดเป็นไอเดียที่อยากทำภาพยนตร์อยากเอาประวัติส่วนหนึ่งของหนังหน้าครูเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์เพื่อที่เวลามันออกไปในวงกว้างแล้วคนจะได้เคารพและมากราบครูมากยิ่งขึ้นช่วงระหว่าง2ปีนั้นผ่านอุปสรรคเยอะมากกว่าจะมาถึงวันนี้แม้กระทั่งน้องขวัญอุษามณีเราก็เชื่อว่าครูเป็นคนเลือกเองเพราะว่าทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญการที่กว่าจะมาเป็นน้องขวัญได้ก็ใช้เวลานานเราก็พยายามหาว่านางเอกคนไหนจะเหมาะสมแต่มันก็มีสิ่งดลจิตดลใจและมีหลายเรื่องที่ทำให้ต้องเลือกน้องขวัญทำไมถึงเลือกที่จะร่วมทุนกับทางจีนจริงๆหนังเรื่องนี้เราตั้งใจจะนำไปขายต่างประเทศด้วยเลยอยากมีทุนต่างชาติแล้วเรื่องนี้ก็มีนักแสดงจีนที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมด้วยซึ่งก็จะทำให้ไปขายต่างประเทศได้ง่ายขึ้นการร่วมงานกับขวัญดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องขวัญเพราะรู้จักมาตั้งแต่น้องตัวเล็กๆพอวันนี้ได้มาทำงานร่วมกันก็เห็นความตั้งใจของเขามากวันที่พาน้องมากราบครูเขาอยู่นานมากจนเราแบบเมื่อไหร่น้องจะกลับหัวเราะแม้กระทั่งการรำแก้บนน้องก็มีเวลาซ้อมแค่วันเดียวแล้วก็มาต่อท่าตรงนี้ก็เห็นความตั้งใจของเขาซึ่งถ้ามารวมกับหนังของเรามันน่าจะไปได้ในทิศทางที่ดีฝากโปรเจกต์นี้กับแฟนๆอยากฝากแฟนๆติดตามภาพยนตร์มูลูหน้าครูแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราเตรียมงานกันมาสักพักแล้วคาดว่าน่าจะได้ชมกันปลายปีนี้ครับ รัฐบาลประกาศข่าวดีเริ่มวันที่1ตุลาคมทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทั่วประเทศการเมืองวันที่2พฤษภาคม2567 13:46 น.รัฐบาลประกาศข่าวดีเริ่มวันที่1ตุลาคมทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันทั่วประเทศก่อแรงงานเร่งหารือกิจการไหนมีความพร้อมวันที่2พฤษภาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับวิถีชีวิตประชาชนของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งการกำหนดแนวทางจนเกิดเป็นผลความสำเร็จโดยประกาศข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงานไทยเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาททั่วประเทศซึ่งจะเป็นการทยอยปรับขึ้นเริ่มวันที่1ตุลาคม2567นี้นายชัยกล่าวว่ากระทรวงแรงงานจะนำประเด็นเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำเข้าหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในวันที่14พฤษภาคม67ทั้งนี้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศนั้นกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจะหารือร่วมกับคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีเพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆว่ากิจการใดมีความพร้อมหรือยังไม่พร้อมและถ้าหากยังไม่พร้อมต้องทำอย่างไรให้พร้อมซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือนในการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการประเภท SME ที่เป็นผู้ถือครองจำนวนแรงงานมากที่สุดขณะที่การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน66มีผลบังคับใช้แล้วเป็นปีที่1
ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67และปีที่2ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม68โดยรัฐบาลจะทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปวช.จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาทภายใน2ปีและปรับอัตราเงินเดือนของคุณวุฒิอื่นๆให้สอดคล้องกันรวมทั้งปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนทำงานซึ่งทุกคนควรมีเงินเดือนค่าแรงที่เป็นธรรมลูกจ้างอยู่ได้นายจ้างอยู่ได้เศรษฐกิจดีรวมทั้งสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาตลอดคือความปลอดภัยในการทำงานการเข้าถึงระบบสวัสดิการการคุ้มครองหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมทั้งนี้สำหรับรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับคนทำงานในทุกๆวันเพราะพี่น้องคนทำงานเป็นกลุ่มคนสำคัญที่ช่วยให้ประเทศเดินหน้าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลมุ่งมั่นเพิ่มโอกาสในสังคมเพิ่มเงินในกระเป๋าของพี่น้องคนทำงานนายชัยกล่าว